ผู้เสียชีวิตที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ Black Hawk นั้นเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาสามารถลำเลียงได้เพิ่มเติมอีก2รายค่ะโดยที่ลำเลียงจากเนิน860มายังค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจานโดยที่ชุดกู้ภัยและค้นหาศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ Black Hawk ตกเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นก็สามารถนำร่างผู้เสียชีวิตจากจุดเนิน860มายังค่ายฝึกพิเศษแก่งกระจานอีก2ศพหลังจากเมื่อวานนี้ค่ะสามารถนำร่างของพลตรีตะวันเรืองศรีผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่9และร่างของนายสอนวิชัยคงตันนิกูลช่างภาพโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5โดยทันทีที่ศพถูกลำเลียงมาถึงนั้นก็ได้ถูกนำเข้าตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อเป็นการยืนยันลักษณะบุคคลขณะที่ปฏิบัติการเก็บกู้ร่างผู้เสียชีวิตอีก5รายที่ยังหลงเหลือนั้นยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องค่ะครับโดยที่ภารกิจสำคัญของหน่วยกู้ภัยตอนนี้นะครับก็คือการที่จะเร่งนำร่างของผู้ที่เสียชีวิตออกจากจุดเกิดเหตุเพื่อที่จะขึ้นมายังเนิน 1,100 ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการเคลื่อนย้ายต่อไปที่เนิน860ซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ำลงไปนะครับก่อนที่จะใช้การเคลื่อนย้ายทางอากาศโดยเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงเกษตรหรือว่าเฮลิคอปเตอร์ของทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบินไปรับศพต่อโดยที่เบื้องต้นก็คาดว่าภารกิจในการลำเลียงศพผู้เสียชีวิตทั้งหมดนั้นน่าจะสามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้นภายในวันนี้นะครับค่ะซึ่งสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าเข้าสู่วันที่6แล้วสำหรับปฏิบัติการกู้ซากเฮลิคอปเตอร์ Black Hawk และการนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากที่เกิดเหตุอุปสรรคสำคัญในครั้งนี้ค่ะนั่นก็คือเรื่องของสภาพภูมิอากาศและสภาพภูมิประเทศโดยที่ทีมข่าว SCTV นั้นได้นำภาพมายืนยันให้เห็นกันชัดเจนค่ะว่าการปฏิบัติภารกิจนั้นทำได้ด้วยความยากลำบากเพราะว่าแม้จะเห็นจุดที่เฮลิคอปเตอร์ตกแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่ซึ่งมีทั้งทหารไทยทหารพม่าและเจ้าหน้าที่ป่าไม้นั้นก็ยังไม่สามารถที่จะเดินทางเข้าไปยังจุดที่ฮอตกได้เนื่องด้วยสภาพอากาศที่รกทึบสภาพป่าที่รกทึบค่ะสลับกับภูเขาสูงลาดชันขณะเดียวกันก็มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้ดินเลื่อนถลายชุดค้นหาก็ต้องกลับมาอีกครั้งเพื่อที่จะวางแผนเตรียมอุปกรณ์ในการกู้ร่างทั้งนี้ภาพจากจุดที่เกิดเหตุค่ะจะเห็นได้ว่าสภาพพื้นที่ดังกล่าวนั้นถูกปกคลุมด้วยป่าไผ่สลับกับพันไม้ต่างๆที่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นค่ะครับคงจะเห็นนะครับจากภาพในภาพพื้นดินเองก็ยังเห็นว่ามีหมอกปกคลุมฉะนั้นถ้าอยู่ข้างบนบนอากาศเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรียกว่าสภาพอากาศปิดที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วจุดที่ตอนแรกหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมห่างกันแค่200เมตรจากจุดที่เฮลิคอปเตอร์ดิวอี้ตกแต่ต้องใช้เวลาหลายวันในการค้นหาก็จากภาพที่เห็นนี่แหละครับก็คือสาเหตุนอกจากนี้นะครับสภาพภูมิประเทศเองก็เป็นพื้นที่ที่ลาดชันกว่า50องศาก็ทำให้เรื่องของการเข้าถึงพื้นที่การเคลื่อนย้ายศพต่างๆเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับโดยเฮลิคอปเตอร์ Black Hawk นั้นตกอยู่กลางป่านะครับซึ่งก็เป็นจุดรอยต่อระหว่างประเทศไทยกับพม่าบริเวณต้นน้ำเพชรทางทิศตะวันตกห่างจากชายแดนไทยประมาณ300เมตรแล้วก็ห่างจากจุดที่เฮลิคอปเตอร์แบบดิวอี้ตก200เมตรในสภาพเครื่องอย่างภาพที่เราเห็นนั่นนะครับว่าพังยับเยินมีชิ้นส่วนของเฮลิคอปเตอร์แตกกระจัดกระจายโดยลักษณะของการตกนั้นก็เป็นการตกกระแทกอย่างรุนแรงนะครับแต่ว่าก็ไม่มีร่องรอยของไฟไหม้หรือว่าการระเบิดก่อนที่จะตกครับค่ะเดี๋ยวเราไปดู